ตากตามสะดวกนะฮะครับวางไว้เลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ดีจะมาทำการซักผ้าอ้อมให้แล้วก็ซักสิ่งที่เราต้องเอาไปโรงพยาบาลวันคลอดก็จะมีผ้าอ้อมนะคะผ้าอ้อมอยู่นี่นี่ผ้าอ้อมผ้าห่มผ้าเช็ดตัวของมันจะเยอะหน่อยเพราะว่า2คนไงพี่หนิงอ๋อใช่ใช่อย่างคนหนึ่งก็เลยเอาไปโหลหนึ่งพอสองคนก็ต้องเอาไปสองโหลอย่างเงี้ยพ่ออ้อมอันนี้คือผ้าห่อตัวนี่47 นิ้ว × 47 นิ้วผ้าห่อตัวโอ้ใหญ่มากเลยอ่ะเขาบอกให้เอาใหญ่แบบประมาณเนี้ยแต่เมย์ก็คือดูในเน็ตแล้วเนาะใช่เขาบอกให้เอาขนาดนี้เมย์ก็เลยสั่งมานะคะไซส์ใหญ่เลยผ้าห่อตัวก็จะมีมี2แบบไม่อันนี้ลายผู้ชายลายผู้ชายก็จะเป็นสีฟ้าก็จะมีน้องลายผู้หญิงก็จะแบบเป็นลายเนี่ยน่ารักน่ารักแล้วก็น่าจะได้ซักอันนี้ด้วยถุงมือหมวกถุงมือแล้วก็หมวกผู้ชายผู้หญิงวันนี้พี่ดีก็จะเป็นมหกรรมการซักใช่ผ้ารอนะฮะแล้วก็จริงๆก็ยังมีอ๋อต้องเอาเสื้อผ้าผูกหน้าผูกหน้าผูกข้างหน้าเอาไว้แบบใส่กับอะไรนะผ้าอ้อมอ่ะใช่ไหมพี่ดีตัวใหญ่ไหมพี่ดีหรือว่ามันควรเล็กกว่านี้แต่อันนี้เป็นร้านที่เขาบอกว่าเล็กสุดแล้วแต่เมย์ก็ว่ามันใหญ่กว่าใหญ่กว่าด้านนี่เสื้อผ้าผูกด้านหน้าลายถ้าเป็นเสื้อคอกลมเด็กแรกเกิดเขาจะใส่คนบ้าก็จะให้ลูกคนละ3ตัวมันเยอะเพราะว่า2คนเนี่ยแหละพี่หนิงผู้ใหญ่จะถูกคูณ2ใช่จริงๆก็มีของขวัญที่อันนี้คืออะไรเนี่ยเลือดรถเข็นออกมาก็ได้อันนี้คือผ้าอ้อมที่ไม่ใช่ห่อตัวพี่ดีแล้วก็ไม่ใช่สำหรับรองอึเป็นผ้าอ้อมที่ใช้แบบพาดบ่าหรือว่าใช้อเนกประสงค์แล้วแต่พี่ดีว่าจะเอาซักกี่อันนะซักหมดเลยค่ะใช้เวลาซักเป็นวันแน่เลยแล้วอันนี้เป็นของขวัญพี่ดีเมย์ว่าน่าจะมีชุดผูกหน้าแต่ว่าเมย์ยังไม่เคยแกะอยากให้พี่ดีลองแกะก็ได้ว่าผูกหน้าแบบไซส์ประมาณไหนถ้าไซส์เล็กกว่าตัวนี้ก็อาจจะได้ใช้ตัวนี้หรือเปล่าอ๋อนี่เป็นของพี่แม่น้องเต้าหู้ให้มาทั้งชายทั้งหญิงแล้วก็อันนี้น่าจะน่ารักผ้าห่มหรือเปล่า Hello Mr. Mrs.อันนี้ไซส์ใหญ่ไหมพี่ดีหรือว่าไซส์เล็กพี่มองไซส์ไม่เห็นพี่ดีต้องใส่เป็นตาน่ารักเนาะสีชมพูนี่มันผูกเข้าสีนี้น่ารักสวยไอ้ที่เป็นผ้านวมผ้าปูที่นอนผ้าปูที่นอนโอ้เป็นเซตสำหรับเด็กได้เลย1เซตเผื่อที่นอนแล้วก็มีเสื้อข้างล่างเขาเอาอะไรให้อ่ะพี่ดีพลาสติกสำหรับใส่เยอะๆจะให้พี่ดีดูว่ามันจะไม่ใช่เสื้อผูกหน้าแต่ว่ามันเป็นเสื้อแบบนี้อย่างเงี้ยพี่ดีอันนี้คือใส่ตอนไหนอ่ะอันนี้ยายๆส่งมาให้เขาบอกว่า0 ถึง 3 เดือนอันนี้คือใส่ตอนไหนพี่ดีนี่นั่นละนี่ของผู้หญิงใช่ของผู้ชายก็มีอันนี้ก็ของอันนี้ใส่ตอนไหน
ือนมันก็ใส่ได้ใส่ถ่ายภาพชุดสวยๆสวยเดี๋ยวพี่ดีน่าจะทยอยซักที่ว่าต้องเอาไปโรงพยาบาลก่อนส่วนเสื้อผ้าก็อีกล็อตนึงเพราะมันเยอะมากนี่จริงๆก็เป็นถุงมืออันนี้พี่ดีถุงมือถุงเท้าเนี่ยผ้านี้ด้วยผ้าห่อตัวนี่เราจะไม่ขนกระเป๋าไปเหมือนไปโรงแรมเลยเหรอเยอะเลยใช่ผ้าห่อตัวนะฮะน่ารักน่ารักอันนี้ก็เป็นชุดโอ้ชุดเจ้าหญิงน้อยนี่เนี่ยมีของขวัญป้าติ๋วอีกนะเสื้อผ้าอันนี้เป็นของขวัญของป้าติ๋วนะคะใช่อันนี้3ถึง6เดือนก็เดี๋ยวเอาไว้ในตู้ก่อนเก็บไว้ดีๆก่อนนะคะแล้วพอใกล้3เดือนหรือว่าถ้าเกิดโตเกินเกณฑ์ก็ใส่ได้ก็จะเอามาซักใส่เยอะเลยของป้าติ๋วน่ารักมากเลยพี่ดีต้องตกใจกับเสื้อผ้าแน่เลยเยอะมากน่ารักมากนี่ไงของผู้ชาย3เดือนไม่อยากจะเอาออกมาอีกเพราะว่ามันเยอะโอ้นุ่นอันนี้ของแม่เมย์ส่งมาเนาะใช่อันเนี้ยอันนี้คือของยายส่งมายายซื้อให้ใหม่หมดเลยยายายนานาส่งมาให้นะฮะอ๋ออันนี้ก็เล็กนี่แต่ว่าจะช่วงหน้าหนาวแล้วเนาะนี่เหมือนตุ๊กตาเลยของผู้ชายน่าจะอยู่ข้างในเลยคิดว่าถ้าเราไม่เอาเข้ามาอีกตู้นี้ก็จะพอเมย์มีเครื่องอะไรด้วยเนี่ยเมย์มีเครื่องอะไรด้วยเนี่ย2กล่องเนี่ยอันนี้แหละคือเหตุผลที่เมย์อยากให้พี่เนงเคลียร์ของอิเล็กทรอนิกส์พี่เนงออกก่อน uh-huh. เพราะว่าจะเริ่มหาชั้นมาวางเครื่องไฟฟ้าของลูกแล้วนะคะก็คืออันนี้คือเครื่องอบ UV แต่ว่าเวลาล้างขวดนมเสร็จก็เอามาอบไม่ต้องไปนึ่งไปต้มอ๋อใส่ขวดนมได้เขาก็จะมีเวลาในการนึ่งแล้วก็เครื่องอบอันนี้ก็คือใช้กับพวกอุปกรณ์ปั๊มนมได้ด้วยมันจะมี2แบบอันนี้นึ่งก็ได้อบก็ได้แต่อันนี้อบอย่างเดียวแล้วเราใช้ไงก็คือนึ่งก่อนแล้วค่อยไปอบจะนึ่งแล้วก็อบในนี้ก็ได้แต่ว่าพอดีหนูซื้อเครื่องสำหรับอบอย่างเดียวมาเพราะว่ามันอาจจะมีอุปกรณ์อย่างเช่นยางกัดแบบว่ากัดของลูก อุปกรณ์บางอย่างที่เขานึ่งไม่ได้แต่เขาอบได้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่หนูก็ลืมไปว่าเครื่องนี้มันอบได้เหรอก็เสร็จแล้วซื้อมาซ้อนกันนะ FC อันนี้ก็เอาไว้นึ่งแล้วก็อบทีเดียวแต่ตัวนี้มันจะเป็น UV ก็คือจะฆ่าเชื้อโรคคือถ้าเกิดว่าลูกไม่ได้ใช้แล้วอ่ะพี่ก็เอามาใช้อบอะไรก็ได้ที่ลูกเล่นอ่ะในอนาคตหรืออุปกรณ์บางอย่างที่พี่อยากอบ UV อ่ะก็ใช้ได้นะ UV นี่เหมือนการฆ่าเชื้อโรคเลยเนาะใช่คือแล้วอันนี้ก็จะเป็นที่อาบน้ำที่ชงนมอีกอ่ะมันต้องหาชั้นมาสวัสดีครับ FC
ตอนนี้พี่ดีกำลังซักผ้านะครับก็ใช้เครื่องซักผ้าตั้งหากนะฮะเป็นเครื่องซักผ้าที่มีขนาดเล็กเอาไว้ซักผ้าอ้อมโดยเฉพาะเลยนะครับอันนี้เป็นเครื่องซักผ้าสำหรับซักผ้าอ้อมโดยเฉพาะเพราะว่าน้องเมย์บอกว่าถ้าเครื่องซักผ้าขนาดใหญ่เนี่ยบางทีน้ำยามันแรงนะฮะน้ำยาที่อยู่ในถังเนี่ยมันแรงแล้วก็มาซักผ้าอ้อมเนี่ยอาจจะทำให้ผ้าอ้อมปนเปื้อนพวกน้ำยาซักผ้าที่มีขนาดไม่ใช่ที่มีขนาดสิน้ำยาซักผ้าที่มีความแรงอยู่เดี๋ยวพอไปโดนผิวน้องอาจจะทำให้ผิวน้องเนี่ยระคายนะครับก็เลยมาใช้เครื่องซักผ้าขนาดเล็กตัวนี้นะฮะอันนี้ซักผ้าเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเตรียมไปตากตากนี่ก็จะใช้ตากแบบตากแดดนะฮะน้องมีบอกว่าใช้ตากแดดเอาอันนี้เป็นน้ำแรกเพิ่งซื้อมาก็ซักเสร็จแล้วก็เดี๋ยวให้พี่ดีไปตากนะ FC อันนี้ก็เป็นเครื่องซักผ้าโดยเฉพาะเลยผมก็บอกว่าไม่ใช้ปนกับเครื่องซักผ้าขนาดใหญ่ตัวเก่าเหรอเมย์บอกว่าเอาไว้ก่อนเพราะว่าตอนนั้นน่ะมันมีพวกน้ำยาเยอะเดี๋ยวมันโดนผิวน้องอบก็ไม่ได้นะ FC เมย์บอกว่าถ้าอบเนี่ยบางทีเส้นใยเส้นอะไรพวกเนี้ยมันโดนความร้อนมากๆมันอาจจะหายนิ่มก็ได้อย่างเนี้ยมันจะนิ่มอยู่แต่ถ้าว่าโดนเครื่องอบแล้วมันอาจจะไม่นิ่มเหมือนเดิมก็เลยต้องใช้วิธีการตากนะครับตากเอาน้องเมย์บอกว่ามันจะมีที่ตากผ้านะฮะที่เป็นแง่งๆนะฮะเดี๋ยวจะต้องหาดูก่อนว่าเป็นแบบไหนบอกว่ามันแง่งเยอะมากอ๋อนี่ไง FCน่าจะนี้แหละที่เป็นแง่งๆเยอะมากแบบนี้เดี๋ยวไปให้พี่ดีประกอบดีกว่าพี่ดีนี่เจอแล้วที่ตากผ้าสำหรับเด็กนี่นี่นะฮะ FC เป็นที่ซักผ้าแบบเป็นแง่งที่เมย์บอกนะครับเพราะว่าน่าจะประกอบง่ายอยู่พี่ดีมีฐานแล้วก็ขึ้นมาเพื่อประกอบเข้าไปอ๋อมีน่าจะมีข้อต่อพี่ดีผมว่าน่าจะมีข้อต่อข้อต่อน่าจะอยู่ตรงนั้นอืมนั่นแหละปึ๊บแล้วก็เอาตัวข้อต่ออยู่ไหมไม่มีโอเคครับตามนี้เลยครับวางไว้เลยนั่นแหละพี่ดีต้องเสียบขาก่อนปึ๊บแล้วก็แยกออกมาผมว่านะน่าจะแยกโอเคแยกขาออกเป็นแง่งออกมาฮะจะประมาณนี้เสื้อตัวนี้ต้องอยู่ในนี้อีกอันหนึ่งพี่ดีใส่เข้าไปเลยแล้วก็นี่ผมว่าต้องหงายต้องหงายแน่นี่หงายแบบนี้แล้วพี่ดีอันนี้พี่น้องเมย์ซื้อมานะครับ FC ก็จะเป็นที่ตากผ้าแบบตากได้เยอะๆนะฮะสำคัญคือต้องอย่าที่วางไว้ในที่มีลมแรงอันนี้ข้างบนก็เป็นแง่งๆออกมาปึ๊บนี่นี่เรียบร้อยตากไว้ตรงข้างในบ้านนี่แหละครับผม
เรียบร้อยนะครับที่ตากก็ตากตามสะดวกนะฮะสะดวกตรงไหนก็ตากตรงนั้นเรามีที่ตากเยอะแยะมากมายเลย